รู้จักกันไหมครับแบรนด์เสื้อผ้ากีฬา Under Armour ปลดพนักงานครับและปีนี้ยืนยันเลยว่าเป็นปีชงของค่ายแบรนด์เสื้อผ้ากีฬายักษ์ใหญ่ไม่ว่าแบรนด์ไหนของโลกค่าขายไม่ดีตกต่ำถึงขั้นต้องปลดพนักงานกันแล้วนะครับ Under Armour ครับนะหลายคนที่ผมเชื่อว่าคนไทยรู้จักดีแหละแบรนด์นี้ในช่วงยุคหนึ่งหรือในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ผ่านมาฮิตติดลมบนจริงๆไปต่างประเทศก็ต้องซื้อนะ Under Armour เนี่ยเป็นตัวลักษณะเหมือนตัวยูคว่ำกับตัวยูหงายแล้วก็มันล้ำกันอยู่นิดนึงอย่างเงี้ยเราเรียกว่า Under Armour นะครับเป็นแบรนด์เสื้อผ้ากีฬาแบบสำหรับคนรุ่นใหม่เลยนะจับสไตล์แบบเป็นคนที่แบบติดกับการออกกำลังกายรวมถึงไลฟ์สไตล์ที่แบบว่าแตกต่างกันแบรนด์นี้คนไทยใช้เยอะนะฮะแม้ว่าอาจจะไม่ได้แบบโด่งดังหรือว่ามี market share ใหญ่โตมันอย่าง Nike หรืออาจจะเป็น Adidas นะครับหรือว่าอาจจะเป็นแบรนด์เฉพาะทางอย่างเช่น Lululemon อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะปรากฏว่าเมื่อคืนต้องออกมาบอกกันเลยครับนี่ขนาดแบรนด์อย่างนี้นะและตลาดใหญ่ของเขานี่ไม่ได้อยู่ในเอเชียด้วยอยู่ในตลาดบ้านเกิดเขาด้วยคืออเมริกาเหนือเนี่ยนะฮะ CEO ของเขาเนี่ยยังคงต้องออกมาบอกเลยนะครับว่าถึงเวลาต้องตัดลดค่าใช้จ่ายแล้วถึงเวลาต้องลดค่าใช้จ่ายกันอย่างจริงจังละแล้วนั่นก็หมายถึงว่าประกาศชัดเลยครับว่าจะต้องมีการปลดพนักงานเกิดขึ้นนะครับแม้ว่า CEO ของเขาจะไม่ได้บอกชัดเจนเลยครับว่าการปลดพนักงานของแบรนด์ Under Armour เนี่ยนะครับซึ่งเป็นแบรนด์เสื้อผ้ากีฬาชื่อดังระดับโลกเนี่ยจะปลดกี่คนจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ตัวเลขนี้ยังไม่เปิดเผยแต่สิ่งที่เขาเปิดเผยเมื่อคืนคือว่าปลดพนักงานหลักการมาแล้วชัดเพราะฉะนั้นใครที่ทำงานอยู่กับแบรนด์ Under Armour เนี่ยนะฮะก็จะต้องถูกปลดแหละครับส่วนจะปลดทั่วโลกหรือเปล่าหรือจะปลดเฉพาะในตลาดใหญ่ๆของเขาเราต้องมาดูในรายละเอียดกันนิดหนึ่งแต่ดูจากจำนวนอะไรทราบไหมฮะค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายครั้งเดียวในการปลดพนักงานไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนจ่ายชดเชยอะไรก็แล้วแต่สูงนะครับนะฮะเนี่ยจ่ายครั้งเดียวเนี่ยนะครับปรากฏว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลดพนักงานตรงนี้เนี่ยนะครับ อยู่ที่นะฮะประมาณร่วม70-90 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมีค่าใช้จ่ายครั้งเดียวซึ่งเกิดขึ้นจากการปลดพนักงานเนี่ยนะฮะ 2,590 ถึง 3,330 ล้านบาทถ้าระดับ 3,000 ล้านขึ้นท่านผู้ชมคิดว่าจำนวนคนจะตกงานเป็นเท่าไหร่งานนี้มีไม่น้อยๆนะฮะอาจจะไม่ต่ำกว่า 500-600 คนนะฮะถ้าดูอย่างนี้แล้วไม่ว่าเขาจะไม่เปิดตัวเลขการปลดออกมาอย่างชัดเจนก็ตามนะครับทางด้านของทำ Under Armour ทำไมต้องทำอย่างนี้ก็บอกไปแล้วว่าค่าใช้จ่ายมันพุ่งและตัวเลขมันขายไม่ได้นะครับตลาดที่ใหญ่ที่สุดของยี่ห้อนี้ Under Armour อยู่ในอเมริกาเหนือเวลาเราพูดถึงภูมิภาคอเมริกาเหนือเนี่ยก็มีแคนาดากับสหรัฐอเมริกาก็คือในต้นตลับบ้านเขานั่นแหละครับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะอะไรขนาดตลาดที่ใหญ่ที่สุดของ Under Armour ยังมียอดขายตกลงถึงหรือลบ 10% นะครับไม่พูดถึงไม่ต้องไปพูดถึงตลาดอื่นที่นอกเหนืออเมริกาเหนือเลยนะครับว่าตกลงแล้วมันจะเป็นยังไงหรือมันจะสามารถมาชดเชยกับตลาดหลักของเขาได้หรือเปล่าท่านผู้ชมดูสิครับยอดขายเข้าในไตรมาสที่1ตก 10% เนี่ยนะฮะเหลือแค่772ล้านคือเหลือ 28,000 ล้านนะฮะเดิมทีเขาคิดว่าไอ้ตัวเลขเนี้ยต่อให้ตกยังไงต้องเหลือแค่780ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 28,000 ล้านแต่นี่มาเหลือเพียงแค่772ล้านและสิ่งที่ผู้บริหารของ Under Armour คาดต่อไปคืออะไรครับยอดขายในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเขาจะตกปีนี้ประมาณลบ 15-17% และจะไม่ให้เรียกว่าปีชงของแบรนด์เสื้อผ้ากีฬาได้ยังไงฮะถ้าใครติดตามคุยกับบัญชามาอยู่ตลอดนี่นะครับกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะครับไล่เรียงมาตั้งแต่ Adidasไล่เรียงมาตั้งแต่ Nike ไล่มาจนกระทั่งถึงแบรนด์ Lululemon เฉพาะทางไล่มาจนถึงอีกหลายแบรนด์ที่อยู่ภายใต้ของ Adidas ทั้งหมดเนี่ยนะฮะหุ้นก็ตกปลดพนักงานลดค่าใช้จ่ายภายในปีครึ่งไม่ต่ำกว่าระดับหมื่นกว่าล้านและล่าสุดก็มาเจอ Under Armour เห็นไหมฮะสิ่งต่อไปที่เขามองต่อคืองี้ครับนั่นคือยอดขายในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเขาในแง่รายได้สุทธิฟังดีๆนะฮะรายได้สุทธิไตรมาสที่1นี่ก็โหดเหมือนกันนะฮะเหลือแค่เท่าไหร่ทราบไหมฮะ6,600,000ดอลลาร์หรือ244ล้านจากที่ไตรมาสที่1ปีที่แล้วรายได้สุทธิของเขาเนี่ยอยู่ที่170ล้านไตรมาส1ปีนี้เหลือแค่6,600,000นะพูดง่ายๆถ้าเป็นเงินบาทไทยกับไตรมาสที่1ปีที่แล้วเนี่ยรายได้สุทธิของเขาต้อง 6,300 กว่าล้านไตรมาสนี้เหลือแค่244ล้านเนี่ยท่านผู้ชมดูมันหายไปตั้งกี่เท่านี่รายได้สุทธินะฮะยังไม่นับรวมว่ายอดขายในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเขานั้นตกหัวภาพแล้วมองการไกลไปว่ายังจะตกถึง 15% อีกต่างหากนะครับดังนั้นประธานเจ้าที่บริหารหรือ CEO ของ Under Armour นะครับก็คือเควินพลังค์นะฮะออกมาบอกเลยครับว่านี่เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับกันจริงว่าปัจจัยลบที่อยู่ในตลาดขนาดใหญ่ๆของเขาเนี่ยมันมีอยู่และมันยังอยู่รวมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัวไม่ว่าจะเป็นช่องทางการขายของเขาซึ่งพักหลังๆ Under Armour นั้นขายแบรนด์สินค้าเสื้อผ้ากีฬาของเขาผ่านระบบค้าส่ง
ในสัดส่วนที่มากกว่าค้าปลีกซึ่งอยู่ในตลาดของอเมริกาเหนือนะครับสิ่งสำคัญต่อไปก็ครับก็คือว่ากำลังซื้อของคนอเมริกันนั้นถูกฉุดถูกลากและถูกตัดกำลังซื้อลงไปเยอะแยะมากมายครับด้วยเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องของภาระหนี้สินของคนอเมริกันที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน2ดอกเบี้ยของอเมริกาที่สูงสุดอยู่ในรอบประมาณ23ปีซึ่งก็ยังไม่ลงสักทีนึงนะครับดังนั้นแล้วการแข่งขันที่เกี่ยวกับเรื่องของช่องทางออนไลน์และการแข่งขันของช่องทางปกติคือการมีหน้าร้านสาขาอยู่ตามห้างอะไรก็แล้วแต่มีการแข่งขันด้วยต้นทุนที่สูงอย่างมากๆขณะที่เงินขาเข้าไม่เข้าแถมชะลอหนักนะครับก็เลยทำให้แบรนด์อย่างนี้ต้องตัดสินใจปลดพนักงานผมเชื่อว่าอีกไม่นานนะครับอีกประมาณอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าก็ได้เราจะได้เห็นตัวเลขของการปลดพนักงานค่าย Under Armour ในอเมริกาลงมาอย่างชัดเจนถ้ามีตรงนั้นแล้วเดี๋ยวจะได้เล่าสู่กันฟังกันต่อไปนะครับ